สื่อของเรามีทั้งหมด21เล่มอยู่ตรงนี้แล้วนะคะให้ทุกท่านสามารถไปเลือกดูช้อปปิ้งหยิบอ่านได้21เล่มนี้มี21ปกปกละ20เล่มหมายความว่า1เรื่องเนี่ยนะคะเช่นสามัญสำนึกมี20เล่ม20เล่มนี้ก็สามารถให้ยืมกันได้คนละ1เล่มนะคะขออนุญาตว่ายืมทีละเล่มเพื่อให้คนได้ยืมกันมากที่สุดมีเวลายืมทั้งสิ้น30วันการยืมทำได้2วิธีเดินมายืมที่ชั้น5ไทยสมิธทาวเวอร์เลยนะคะที่อาคารแห่งนี้ออฟฟิศของเราหรือยืมออนไลน์คือยังไงคุณต้องทำออนไลน์อยู่แล้วนะคะและเวลาทำออนไลน์เนี่ยจะเลือกว่าเลือกมาเอาหนังสือที่ไทยสมิธทาวเวอร์อย่างเช่นวันนี้ทุกท่านที่อยู่ที่นี่ก็จะยืมก็เลือกตรงช่องที่บอกว่ามาเอาที่ไทยสมิธทาวเวอร์นะคะจะได้เอาหนังสือกลับไปได้เลยแต่ใครที่ดูจากทางบ้านอยากจะยืมวันนี้ยืมแล้วก็เลือกตรงช่องส่งทางไปรษณีย์เราจะส่งหนังสือไปให้ท่านทางไปรษณีย์พร้อมซองติดสแตมป์จ่าหน้าเรียบร้อยอ่านเสร็จปุ๊บใส่ซองที่เราส่งไปให้นี้คืนกลับมาที่เราโดยที่ท่านไม่ต้องเสียเงินค่าส่งนะคะเราติดสแตมป์ใส่ซองให้เสร็จแล้วแค่ใส่หนังสือกลับคืนมาภายใน30วันเท่านั้นเองสำคัญที่สุดก็คือหนังสือทั้ง21ปกปกละ20เล่มนี้ไม่ใช่ของเราเป็น common school เป็น common library เป็นสมบัติของทุกคนเราเป็นเพียงผู้ดูแลเพราะฉะนั้นพูดกันตรงไปตรงมาที่สุดไม่มีอะไรการันตีได้ว่าท่านยืมไปแล้วจะคืนหนังสือเราหรือไม่เราใช้ความไว้เนื้อเชื่อใจกันว่าการส่งต่อความรู้การแลกเปลี่ยนความรู้อย่างที่อาจารย์ธงชัยบอกคือสิ่งที่สำคัญและทุกคนตระหนักถึงความสำคัญนี้คือหนังสือกลับมาเพื่อให้เราได้ส่งต่อหนังสือนี้ให้คนอื่นๆยืมต่อไปภายใน30วันถ้าเกิน30วันยังไม่ส่งมาครั้งต่อไปท่านจะถูกตัดสิทธิ์ถ้าท่านไม่คืนหนังสือเราเลยไม่ว่าจะเกิน30วันไปเท่าไหร่ท่านก็โดนตัดสิทธิ์นะคะก็คงจะขออนุญาตเท่านั้นนี่ก็ข้อมูลสั้นๆนะคะและขอปิดด้วยประโยคที่อาจารย์ธงชัยพูดไปอ่านตามที่หัวใจคุณปรารถนาอ่านไปเรื่อยๆเพื่อผลักดันสังคมไปข้างหน้าไม่หยุดยั้งเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไม่ได้จบภายในปี2ปีช่วยกันอ่านช่วยกันผลักดันเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกของเราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์ธงชัยด้วยค่ะขอบคุณทุกคนนะ